แล้วก็ยากเกินยากเกินเข้ามาดิครับเฮ้ยกูจะตายว่ะกูจะตายเพื่อนเฮ้ยทำไมเก็บเลือดไม่ได้อ่ะเออโอ้โหเฮ้ยมันเยอะไปปะมันเยอะไปปะครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเกมเซลดานะผมน่าจะเป็นภาคล่าสุดกันเลยทีเดียวเพราะว่ายังพัฒนาไม่เสร็จนะครับผมวันนี้ผมก็มีโอกาสได้โหลดตัวเกมมาเล่นประมาณผมเชื่อว่าน่าจะแค่แบบ 5% ของตัวเกมทั้งหมดนะครับผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมเซลดาเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบถ้าคุณเคย รู้จักเกมมาริโอป่ะเออทุกคนผมว่าทุกคนแหละรู้จักเกมมาริโอเว้ยคือเนี่ยมันมีพ่อคนเดียวกับมาริโอเว้ยใช่คือแบบมันมีพ่อคนเดียวกับมาริโอก็คือแบบอุ้ยตัวเกมสวยมากอุ้ยสวยมากน่ารักอุ้ยหน้าตาตาลอยจังอ่ะเธออันนี้นั่งทำอะไรอ่ะอุ้ยตัวเกมสวยจริงๆว่ะภาพสวยมากอ่ะมันไม่ได้แบบเรียลลิสติกมากอ่ะแต่คือมันเป็นภาพแบบภาพการ์ตูนแต่มันก็เป็นภาพการ์ตูนที่สวยมากอ่ะไปอยู่ในบ้านว่ะนึกว่าโปเกมอนเนี่ยต้องมาคุยกับนาฬิกาแล้วก็ลงไปเลือกมอนเตอร์1ตัวใช่ไหมเลือกโปเกมอน1ตัวป่ะวะออกเหมือนเฮ้ยนี่เราก็ยังชื่อลิงก์เหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครเคยเล่นเกมแนวนี้นะก็จะรู้ว่าตัวพระเอกเนี่ยมันมีชื่อว่าลิงก์นะเพราะว่ามันเป็นเกมเดียวเว้ยที่แบบว่าที่ผมมองว่ามันเป็นเกมส่วนน้อยมากเลยนะที่แบบว่าเราเข้ามาจะไม่สามารถตั้งชื่อตัวละครได้นะครับผมเราจะได้ชื่อว่าลิงก์เลยอ่ะไม่สามารถตั้งตัวชื่อตัวละครได้ไอ้คนสร้างเนี่ยเขาก็เคยบอกไว้ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเขามีเป้าหมายคืออยากจะให้ตัวคนเล่นเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิงก์เข้ากับตัวเกมมีความแบบเหมือนตัวเราอ่ะลงไปผจญภัยจริงๆอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป้าหมายของเขาถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ผจญภัยจริงๆเนี่ยนั่นก็คือความสำเร็จของเขาอ่ะอะไรประมาณนี้ถ้าใครเคยเล่นเกมเดลด้าก็อย่างที่ผมบอกครับผมแม่งน้องมาริโออ่ะคือมันถูกพัฒนามาพร้อมๆกับมาริโอเลยเว้ยจำไม่ได้ว่าปีไหนนะจำไม่ได้ว่าปีไหนนะมันแต่คือมันผูกพัฒนามาพร้อมกันแล้วคือตัวผมเองอะสมัยเด็กๆอะผมว่าแม่งเกิดก่อนผมอีกนะเว้ยเกมเนี้ยจริงเพราะว่าตอนแรกที่มันเกิดอะรู้สึกว่าไอ้ภาคแรกสุดเลยอะที่ผมไปหาดูนะมันภาพเป็นเหมือนมาริโอเลยอะคุณนึกถึงภาพมาริโอป่ะที่มันเห็นข้างๆอะแล้วก็กระโดดอะอย่างนั้นอะมันเป็นอย่างนั้นเลยเกมเดลด้าเป็นอย่างนั้นเลยเฮ้ยต้นกล้วยว่ะดูความสวยของมันดิคือแบบเราเดินผ่านต้นกล้วยแม่งแบบมันขยับอ่ะดูดิดูใบไม้ดิโหเหยียบได้ด้วยว่ะบัวขาวยังต้องแพ้บัวนี่เตะต้นกล้วยล้มแข็งแรงจัดอ่ะแข็งแรงจัดอ่ะเอาจู่ฟาดต้นกล้วยล้มอ่ะรู้จักปะตัวอย่างที่ผมบอกมันเป็นพี่น้องกับมาริโอใช่ปะแนวเกมของมาริโออ่ะก็คือมีมาริโอแล้วมาริโอก็ไปสู้กับมังกรช่วยเจ้าหญิงเป็นคล้ายกับเกมแนวแบบช่วยเจ้าหญิงอ่ะอะไรประมาณนั้นและคือตัวเกมเดลด้าเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเลยคือก็มีการไปช่วยเจ้าหญิงเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากอย่างเช่นที่เราเห็นนะครับก็คือตัวของพระเอกเนี่ยใส่ชุดสีเขียวแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีนางฟ้าติดตัวคุณคิดว่ามันคล้ายๆกันเลยคือสมัยก่อนอ่ะผมทันนะเว้ยแบบว่านิทานเรื่องปีเตอร์แพนอ่ะถ้าใครเคยดูปีเตอร์แพนที่แบบว่าใส่ชุดเนี้ยแล้วก็บินได้โดยที่ไม่ต้องมีปีกแล้วก็มีนางฟ้าติดตัวปีเตอร์แพนใช่ปะผู้สร้างเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาว่ามีแรงบันดาลใจในการสร้างเนื้อเรื่องเนี่ยจากการที่เขาอ่ะชอบเป็นคนชอบปีเตอร์แพนมากแล้วเขาก็เอาผนวกเข้ากับเรื่องคิงอาร์เธอร์นะครับผมก็คือกษัตริย์คิงอาร์เธอร์ก็คือประมาณว่ามันเกี่ยวกับดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ่ะสรุปก็คือแบบเกมเนี่ยมันก็จะพูดประมาณว่ามีเด็กชายหนุ่มคนนึงอายุ10ขวบประมาณ10ขวบแล้วก็ไปหาดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะไปช่วยเจ้าหญิงอะไรประมาณนั้นนะครับผมรู้สึกเป็นแบบวีรบุรุษมากแล้วก็ไฮไลท์ของเกมเซลดานะครับผมก็จะอยู่กับการที่แบบว่าเวลาเราเข้าไปตามบ้านตามสิ่งต่างๆเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของประมาณนั้นคือแบบเข้าไปในบ้านก็จะแบบไปล้วงไหอะไรเงี้ยเพื่อหาของ
อย่างเช่นไอ้อย่างเงี้ยมีก้อนหินใช่ป่ะผมก็นี่ยกหินยกหินเห็นป่ะนี่ผมยกหินแล้วเนี่ยเห็นป่ะนี่โหอย่างน่ารักเพื่อหาไอเทมประมาณนั้นวิ่งเก็บก่อนแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆที่เข้าได้เนี่ยมันก็จะมีมันจะมีป้ายนะครับผมมีป้ายปักอยู่นะเออคือตัวเกมมันน่ารักมากเลยคุยอันนี้เลยแต่ผมรู้สึกจริงๆนะเว้ยผมรู้สึกหลอนว่ะไม่ใช่ดูดิดูตาน้าดิโอ้โหดูเลยใกล้กันจนแบบโหโรแมนติกจังเลยอะเธอดูนั่นมองหน้าแบบมองเหลยังไงมองเหลยขึ้นมาเข้าไปข้างในอยู่มีแล้วอ่ะรู้สึกว่าจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะเมื่อกี้ผมเข้าไปผมกดเดินไม่ได้นะตรงนี้น่าจะเป็นบั๊กอยู่นะครับผมไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้ก็ลองเข้าให้มันครบๆก่อนนะเอออันนี้ไงอันนี้จะทางขึ้นข้างบนวะเจอหัวใจว่ะแต่เก็บไว้ก่อนคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าไอตัวเกมเซลดาเนี่ยพระเอกเนี่ยมันจะชื่อว่าลิงค์ทุกคนจะต้องแปลกใจเว้ยว่าไอตัวเกมเนี่ยทำไมมันถึงชื่อว่าเซลดานะผมเขาบอกว่าประวัติของมันเนี่ยคือมันบอกว่าไอชื่อเซลดาเนี่ยได้มาจากชื่อของเมียนักเขียนนะเว้ยคือเมียนักเขียนอยู่ดีๆมึงก็ได้แบบกลายเป็นเจ้าของชื่อเกมไปซะงั้นเขาบอกว่าชื่อเมียนักเขียนแบบดูมันมองหน้าเราดิคือชื่อเมียนักเขียนดูแบบดูหน้าค้นหาเว้ยผมว่าแม่งต้องแอบชอบอีเมียนักเขียนอยู่แน่ๆเลยอะแต่คนที่มันเสนอชื่อนี้มาโดดได้ด้วยโอเคเราลองเดินให้มันทั่วๆก่อนแล้วกันนะตรงไหนมีป้ายตรงนั้นเข้าได้หมดอะจริงเฮ้ยห้องเรียนว่านึกถึงห้องเรียนของนารูโตะเนี่ยที่มันนั่งเนี่ยแล้วอาจารย์ก็จะยืนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นของนารูโตะใครเป็นอาจารย์วะจำชื่อไม่ได้วะเฮ้ยนี่ไงมีพวกกล่องต้องทำอะไรกับกล่องได้ดีวะช่างมันเถอะเฮ้ยมีน้ำด้วยอ่ะโอ้ยเล่นน้ำได้ด้วยอ่ะครับสวยมากให้ตายเถอะโอ้ดูท่าว่ายน้ำดิท่าว่ายน้ำแบบชักบัดเอ้ยมีเพชรแสดงว่าดำน้ำได้นะเนี่ยแสดงว่าดำน้ำได้นะดำน้ำไงวะเฮ้ยดำน้ำได้จริงด้วยอ่ะเธออยู่ใต้น้ำได้นานขนาดไหนเอามันลอยขึ้นเองวะเดี๋ยวเก็บเพชรให้ครบก่อนไปว่ะขึ้นทางไหนได้มั่งเนี่ยฉันจะออกไปจนภัยไปยังโลกกว้างใหญ่คือภาพสวยมากเว้ยทุกคนดูดิโอ้โคตรจะเท่แล้วคือต้นหญ้านี่เป็นกรีบเลยนะต้นหญ้าเนี่ยดูดิเดี๋ยวแล้วมันก็ยุ่มเข้ามาหาเราเลยนะเก็บเพชรก่อนไปนี่ไงมีอุโมงค์เข้าไปไงตรงไหนมีป้ายตรงนั้นจะเข้าได้นะผมสังเกตง่ายๆเลยนะคือเพราะว่าถ้าเราไม่สังเกตอ่ะมันจะแบบกลืนไปกับตัวแมปเลยอ่ะว้าวอะไรวะเนี่ยเขาวงกดขวาร้ายจริงด้วยทางตันเฮ้ยนี่มันก้อนหินที่เอเลนเอามาปิดทางเข้าไว้ปะเนี่ยไม่ให้ไททันเข้ายึดวอลมาเรียคืนเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ทางเดียวกันกับเมื่อกี้นี้ใช่ไหม
เออทางเดียวกันเอ้ยมีกองให้ตายเถอะโอ้โหตัวจะเท่ากล่องแล้วเธอเฮ้ยโอ้โหกระโดดลงไปเอาของเอ้ยเอาอะไรวะอุ้ยเอาดาบนี่ดาบศักดิ์สิทธิ์ปะเนี่ยเพราะในเนื้อเรื่องเขาก็บอกนะครับผมว่าตัวพระเอกเนี่ยไปหาดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะไปช่วยเจ้าหญิงกูอยากเห็นหน้าเจ้าหญิงจริงเลยเจ้าสวยขนาดไหนเราได้ดาบมายังไงต่ออ๋อนี่ไงกดตรงนี้นี่ไงใส่ดาบแล้วแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีเสื้อได้นะผมมีสีฟ้าสีแดงอะมีสีชมพูด้วยเท่น่ารักจัดปะยอมเป็นตุ๊ดหนึ่งวันว้าโอ้สียังแจ่มมีความน่ารักมูมิงกระปุ้งกระปิ้งเอ้ยอย่าก้มเยอะลูกโอเคแล้วก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใส่กางเกงในไหมเนี่ยใส่ว่ะอย่านะใส่กางเกงในนะโอ้น่ารักไปอีกสีชมพูไงหล่อนตัดใจจากเราได้ยังหล่อนเฮ้ยตัดใจจากเราได้ยังหล่อนฟันคอมันฟันคอไม่ได้วะเฮ้ยผมเห็นเงามันบินผ่านไปเลยมันเงาต้นไม้หรือเงาอะไรเงาต้นไม้เหรอหรือว่าเงาจานบินผ่านอะไรอย่างงี้เฮ้ยเจ้ไปยืนทำอะไรอ่ะเฮ้ยมองลงมาด้วยว่ะไอ้เหี้ยหลอนสัสนึกว่าหนังผีอ่ะแบบอะไรรัดดาแรงอ่ะไอ้ที่มันยืนนั่งมีผีแบบอยู่ตรงป้ายทางเข้าหมู่บ้านอ่ะเฮ้ยมันคึกว่ะดูดิเหี้ยน่ารักจัดอ่ะคือประมาณว่าแบบเชลมันสูงไงแล้วตัวมันอ่ะเตี้ยมันก็ต้องกระโดดขึ้นมามีอะไรขายบ้างลุงโอ้ยมีโล่อะโอ้โหร้านลุงนี้ไม่ไหวเลยนะดูเอทั้งร้านมีโล่อยู่อันเดียวใช้40 เหรียญเลยวะมันแพงอยู่เนี่ยเราก็โดนไถ่ตังค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ได้โล่มา1 อันนะเดี๋ยวใส่โล่ก่อนนะเออก็นี่ไงใส่โล่ก่อนใส่โล่เย็ดอย่างเท่เฮ้ยทำไมชุดเราเป็นสีเขียวหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเรากดออกมามันเลยกลายเป็นสีเขียวผมจะสีแดงแล้วกันว้าวเพราะว่าโล่เรามันลายสีแดงเนี่ยเออมันต้องเข้าธีมเดียวกันปะเออชุดสีแดงโล่สีแดงนี่เว้ยแต่คือผมชอบตอนว่ายน้ำมากเลยเว้ยแม่งฟินเวอร์ไปดูมันมองหน้าผมดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาเอ้ยไอ้เหี้ยดูดิโอนไวว่ะไวว่ะแม่งชูมือว่ะมันบอกห้ามเข้าทำไมอ่ะกูจะเข้าอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวนะกูเข้าได้ยังไงกด F เป็นการล็อกเป้านะครับผมกูต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไปว่ายน้ำตรงนั้นแล้วว่ะเราลองมาว่ายน้ำตรงนี้ดูดีกว่าเผื่อมันจะมีของว่ะคือใต้น้ำมันสวยมากเว้ยทุกคนดูดิเฮ้ยเออนี่ไงที่เขาบอกว่าห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเนี่ยเราอยู่ข้างบนเรามองไปก็ไม่ได้แสบตาอะไรมากเลยคือภาพสวยจัดอะครับ
ไฟแบนมันให้เราออกไปประจนภัยโลกกว้างเราออกไปประจนภัยอยู่มาดิเวลาเราล็อกเป้ารู้สึกว่าไอ้ตัวผีเสื้อเรามันจะวิ่งไปหาโหได้กิ่งไม้ดีใจจัดอ่ะดูดิทำท่าแบบดีใจเกินดีใจเกินฟันต้นไม้เฮ้ยแป๊บนึงดิเธอติดเข็มก็อยู่แค่นี้ฟันไม่โดนเดี๋ยวผมกลับไปเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปเติมเลือดก่อนไหนลองมาเติมเลือดดิเอ้ยเติมได้วะคือแต่พอเก็บไปเยอะๆมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาให้หนูเว้ยดูงงมากได้ต้นไม้หรอแล้วก็เอาต้นไม้ใส่นะครับเป็นในคีย์ลัดแล้วนะก็จะมี QWE นะครับผมใส่ไปเป็นคีย์ลัดในการใส่ไอเทมแต่คือภาพสวยมากอะแต่มาดูตัดมาที่นี้ดิโอ้กากเกินปรับให้มันสวยๆกว่านี้หน่อยได้ไหมวานหนึ่งผู้สร้างนะเว้ยปรับให้มันสวยๆนะเฮ้ยที่อะไรมึงอะอ๋อต้องคุยกับมึงก่อนว่างั้นมึงง่ายออกโอเคเราได้ของมาแล้วไงเราไม่ต้องสู้แล้วว้าวต้นไม้โลกคือในโลกแห่งแฟนตาซีหลายเรื่องมากเว้ยมันจะมีแบบต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วมันจะอุ้ยทำไมหน้าตาต้นไม้แบบเหมือนอ้าปากอ่ะเหมือนกำลังอ้าปากเป็นไงคุณดูต้นหญ้าดิให้ตายเถอะคือเขาบอกว่าจุดเล็กๆอ่ะในการสร้างเกมอ่ะจุดเล็กๆแม่งสำคัญมากอ่ะอย่างเช่นไออะไรนะ Final Fantasy ภาคล่าสุดอ่ะที่ผมไปฟังไอคนไทยอ่ะที่เขาไปร่วมสร้างเกมอ่ะเขาบอกว่าเวลาอาหารที่มาวางอ่ะเขาบอกว่าไอตัวไข่แดงอ่ะเวลาปกติที่เราแบบเหมือนเราทอดไข่แดงเสร็จใช่ป่ะไข่ดาวแล้วเราจานข้าววางแล้วเหมือนแบบตัวไข่แดงอ่ะมันจะขยับแบบนิดนึงอ่ะคือแค่นั้นเขาก็เอาเว้ยเออผมงงมากเลยอ่ะลองเข้าไปข้างในอุ้ยไรวะเข้ามานะครับผมเฮ้ยนี่คาความคลาสสิกของมันเลยนะครับผมสำหรับเกมเซลดานะคือมันจะมีการตัดต้นไม้เว้ยเออมันจะมีตัวต้นไม้เนี่ยนี่ผมเห็นแล้วไอ้พวกนี้น่าจะตัดได้นะเฮ้ยอ๋อนี่ไงเรียกลูกออกมาสร้างไฟฟ้าไฟได้นะนี่เว้ยเห็นปะเนี่ยตีแล้วจะได้มีเลือดด้วยวะเนี่ยคือสมัยโอ้ยเอาเลยคือสมัยก่อนนะเว้ยตัวเกมเซลดามันจะเป็นอย่างเงี้ยเลยครับคือมันจะสามารถแบบตัดต้นไม้ได้ตัดต้นไม้เพื่อหาของอ่ะเออเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูนะเออเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพมันจะไม่ใช่ 3D อย่างเงี้ยแต่มันจะตัดต้นไม้ฟึ๊บๆๆเพื่อหาของเฮ้ยแต่ผมชอบปฏิสัมพันธ์กับตัวละครกับต้นไม้มากเลยเว้ยดูดิเนี่ยเวลาเดินผ่านต้นไม้เนี่ยแบบได้ป่ะนี่มันบ่อเงินบ่อทองวะเนี่ยฮะลงไปแช่บ่อทองอุ๊ยๆๆๆเคียตกใจจ้ะอุ๊ยๆๆเคียตกใจจ้ะเคียเฮ้ยถ้าดูตกใจจริงอะเนี่ยมีของอ่ะเฮ้ยตกใจจริงว่ะไอ้จัดกูกำลังเพลินเลยเฮียกำลังคุยเลยไม่เป็นไรเรามีหัวใจนี่จะหัวใจเฮียตกใจเลยละจะวายเฮ้ยปีนได้ว่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยให้สองดวงเลยวะ
เดี๋ยวทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นปะเฮ้ยเห็นเหมือนที่ผมเห็นปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรอะแมงมุมมันอะมันจะทำอะไรแล้วปะวะเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเนี่ยโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยผมว่ามันเหมือนต้องให้หลบอะหรือมันจะมองวะไม่มองเราอะเฮ้ย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 ไอ้สัตว์ทำไงวะเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนเฮ้ยทำไงอะมันไม่ให้เราขึ้นไปอ่ะจุกอีจุกทำไงอ่ะต้องจุกแล้วแหละต้องจุกแล้วแหละเดี๋ยวรอมันหันหลังก่อนเฮ้ยมันหันหลังแล้วเดี๋ยวต้องรอมันหันหลังวะอ๋อคือมันจะหมุนไปเรื่อยๆเว้ยถ้ามันแบบหันหน้ามาโดนเราพอดีอ่ะมันก็จะโดนโอเครอดเดี๋ยวเก็บได้ไหมไม่มีไฟแล้วรู้สึกกลัวที่มืดอ่ะเจ็บหัวใจเราตกจากที่สูงตายนะครับผมลองมาแล้วเฮ้ยไปปีนขึ้นข้างบนนี่หรอเดินไปข้างหน้าก่อนได้ไหมอุ้ยข้ามได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้ว่ะโอ้โหรู้สึกแมงมุมเยอะด้วยฮะเดี๋ยวต้องข้ามว่ะโอ้ทำจริงไอ้เหี้ยก็แบบกระโดดมาบิ่มอย่างเงี้ยบิ่มคืออีกนิดนึงร่วงแล้วอะไม่ต่อกูต้องปิดไฟก่อนถึงจะเข้าได้อุ้ยอะไรอะอุ้ยตัวอะไรอะอุ้ยมันหายไปแล้วอะเฮ้ยมันเหมือนมันหนีเราปะอะไรอะคืออะไรอะตีแม่งไอ้สัสเฮียตายแกไม่ทำอะไรวะกว่าจะผ่านนะครับทุกคนโอ้โหแม่งแบบต้องบอกว่าผมเล่นโคตรนานอ่ะเล่นประมาณแบบดูดิจะตายด้วยอ่ะแล้วก็เล่นนานมากด้วยอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งยากจริงมาว่ะกลายเป็นซูเปอร์แมนทาโร่อีกแล้วมีเติมเลือดไหมเนี่ยเฮ้ยเข้าด่านว่ะเฮ้ยใช่ทางที่เรามาป่ะเนี่ยขาสั้นถึงกับขาสั้นนะครับผมเฮ้ยทางเดิมป่ะเนี่ยอ๋อ
ก็โผล่ทางเดิมว่ะหรือว่าต้องลงข้างล่างโอเคครับมาหลังจากที่เราทดลองอยู่หลายวิธีเลยก็คือมันไม่เหมือนกับตอนที่คนที่เขาเล่นนะเขาเล่นให้ดูนะครับผมก็ผมก็ลองหลายวิธีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันสามารถที่จะไปสุ่มในตัวหนังสติ๊กเนี่ยจากต้นหญ้าได้นะครับผมในชั้นล่างนะครับผมตอนนี้เราก็จะขึ้นไปฆ่าบอสแล้วเราก็จะลงชั้นล่างแค่นั้นนะครับผมแล้วก็จะเล่นเนื้อเรื่องตามต่อไปฆ่าบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเราก็จะกระโดดไปมากร้อยนี่มันจะดรอปจากตรงนี้นะครับผมซึ่งไอที่เขาเล่นให้ดูอ่ะมันจะไปดรอปจากที่อื่นนะผมก็จะดรอปตรงนี้นี่เราก็จะได้หนังสติ๊กนะฮะสุดหายากของเราแล้วก็ทำให้ผมหัวหมุนไปเกือบ3ชั่วโมงแล้วหามันอยู่อันเดียวเนี่ย3ชั่วโมงมันมาอยู่กับหญ้าเนี่ยงงเหมือนกันโอ้ก็จะเซ็งโอเคเราจะเข้าไปข้างในนะครับผมเก็บรูปมาก่อนโอเคเราได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คือหนังอติกะมันสำคัญตรงนี้เว้ยคือนี่หนังอติกมันสำคัญตรงนี้นะใส่หนังอติกก่อนนี่เลยหนังสติ๊กมันสำคัญตรงนี้เลยนี่มันสำคัญตรงนี้ป่ะมันเอามาเปิดประตูเว้ยที่เราหากันอยู่ตั้งนานเพราะมันไม่ผ่านตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ไปกันพร้อมนะจ๊ะเฮ้ยมันได้ยินเสียงคนบีบบีบต้นบีบต้นบีบเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปไงเธอที่นี่เราต้องกดสวิตช์ตรงนี้ก่อนโอเคเรา
้เรากดสวิตช์เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รอไอ้นั่นมานะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่กดสวิตช์น้ำมันจะขึ้นไงแล้วไอ้ตัวเรากดหมอกไม่ได้นะครับผมเราพอเวลาเรานั่งไอ้แผ่นไม้แผ่นหินเนี่ยไปมันจะไปชนกับไอ้ตัวคานที่อยู่ข้างบนนะครับคราวนี้มันก็จะพันดีละนะเฮ้ยลองจริงโล่สีแดงเปลี่ยนเสื้อเป็นสีแดงเฮ้ยเว้ยเว้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะยูวะนี่แหละยูวะแล้วก็อันนี้น่าจะเลื่อนหล่อเลื่อนมาเพื่อที่จะให้เราแบบกระโดดขึ้นไปได้นะครับผมก่อนจะเลื่อนโอเคสุดละในน้ำคงไม่น่าจะมีโอเคไม่น่าจะมีอะไรละน่าจะไปทางนี้แหละกระโดดไปลูกว้าชุดสีแดงอย่างเดดพูลอะเดดพูลจะไปโอเคแล้วก็มาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยคือเกมแนวเนี้ยแม่งให้ปั่นต้นไม้อะมันเคยคุ้นมั้งที่แบบเป็นมุมมองจากข้างบนเออเนี่ยมันจะฟันต้นไม้แล้วแบบจะมีของตกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะนี่ไปไงวะอ๋อจุดไฟปะเกิน
อยากเกินเข้ามาดิครับเฮ้ยกูจะตายว่ะกูจะตายว่ะเพื่อนเฮ้ยทำไมเก็บเลื่อนไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันเยอะไปปะมันเยอะไปปะเฮ้ยมันเยอะจริงเยอะจริงเฮ้ยมันเยอะอ่ะเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกอุ้ยตายตายจะตายจะตายจุดเลือดก่อนแล้วจุดเลือดก่อนจุดเลือดก่อนจุดเลือดก่อนโอ้โหเดินผ่านหัวใจตัดโอ้โหค่าเท่าเดิมเดี๋ยวจะตายว่ะอุ้ยไรอะโอ้ยเหี้ยยากจังวะไอ้สัตว์สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราฆ่าบอสเนี่ยใครมันก็จะมีบอสอีกตัวนึงให้เราฆ่าแล้วก็ได้หัวใจนะครับผมแล้วเกมมันก็จะติดอยู่แค่ตรงนั้นนะผมวันนี้ผมก็เล่นเกมนี้มานานมากคือแม่งไม่ผ่านจริงๆเว้ยแล้วก็ผมก็พยายามแล้วแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ว่าตอนต่อไปมันจะเป็นไงก็ลองไปหาดูในนะครับผมมันจะมีฝรั่งหนึ่งคนนึงเล่นให้ดูไม่รู้ว่าเป็นฝรั่งหรือเปล่านะเพราะเขาไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยเขาเล่นให้ดูอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีลิงก์โหลดนะครับตัวไฟล์นะครับสำหรับเอามาเล่นนะครับเป็นโปรแกรมอันเดียวนะอยู่ข้างล่างนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเรามากนะครับต้องขอบคุณมากจริงๆครับผมครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย